วันนี้เป็นวันแรกที่มาเริ่มนั่งอดอาหารนะครับที่หน้าศาลอาญารัชดาอย่างน้อยก็คือ7วันนะครับแล้วก็คงจะอดไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวครับได้พูดคุยกับอาจารย์ดาวดินพระดาวดินที่มานั่งอดอาหารอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นได้รู้จักกันมานานนะครับหลายปีแล้วแล้วก็เป็นพระที่เคารพนับถือมากก็ได้ติดตามข่าวพระอาจารย์ดาวดินมาตลอดก็คืออยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้แก่เพื่อนๆของเราที่ถูกกักคุมคุมขังก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอเค้าเรียกอะไรรับไม้ต่อครับก็เลยเป็นแบบสัญญาใจกับอาจารย์ในการรับไม้ต่อเมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เลยอยากจะทําช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ว่าช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลําบากเพราะว่ามีการแพร่ระบาดโควิดก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวกันไม่ได้มากพอก็คิดว่ากิจกรรมเล็กๆนี้ก็จะเป็นการรักษาการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องสิทธิประกันตัวเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหายไปในระหว่างทางนะครับก็มันเหมือนกับที่เพื่อนๆของเราทําเรื่องยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกาจนแผ่ขยายตัวมานะครับก็คิดว่าการยืนหยุดขังแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะกระจายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆจังหวัดนะครับเพื่อที่จนกว่าเพื่อนเราจะออกมาเรียนนะครับ